วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตาร์ดัสในแมปของ All Star และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราเกมโลบัคครับแมปของ All Star Tower Defense ครับในวิดีโอนี้ครับก็เหมือนเดิมครับเราจะมารีวิวตัวละคร5ดาวนะครับที่อยู่ในตู้ Y นะครับแต่ว่าสามารถ EVO ขึ้นเป็น6ดาวได้นะครับทุกคนอย่าง Future Demon King ครับจากเรื่องอะไรครับคอมเมนต์เลยทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กันด้วยครับตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละคร5ดาวนะครับผมเพราะมันเป็นตัวละครที่ดรอปนะครับผมจากเลดด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ามันเป็นเลดประเภทไหนซึ่งเท่าที่ผมเข้าใจนะครับมันก็ดรอปในเลดใหม่นี่แหละนะครับเนี่ยไอเลดดีมอนเนี่ยดีมอนเลดอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นดีมอนใครรู้ว่าเลดอะไรคอมเมนต์กันทีนะครับแต่ว่าดรอปจากเลดใหม่นี่แหละนะครับ1 2 3ประมาณ3เลดป่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ตัวละครเนี้ยนะครับใครที่แบบเอ้ยถ้าดรอปจากเลดไม่ได้นะทำไงครับก็ไปสุ่มได้นะครับในตู้ของ Y นะครับก็จะมีโอกาสที่มันจะมานะก็ลองส่องๆดูคิดว่าตัว Z ก็จะมีโอกาสมาเหมือนกันแหละก็ลองหาดูนะครับทุกคนหลังจากที่เราได้มานะครับก็นี่เลยสเตตอยู่ที่ประมาณ 3,400 ครับ4วิจมตี1ทีระยะอยู่ที่40แคตาคอรี่มีทั้งหมด6ตัวบูสต์ดาเมจ 10% ครับใช้เงินอยู่ที่400ต่อการวางตัว1ไม่มีธาตุนะครับทุกคนนั่นหมายความว่าถ้าเราวางไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ได้แค่เล่นในสตอรี่เท่านั้นนะครับถ้าอีโวเนี่ยครับก็ใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับนี่เลยตามนี้เลยครับผม Memory Head นะครับ Curt Finger Memory Mask Mask นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของGiant Serum นะครับหรือว่าไอ้เข็มของไททันนั่นเองคราวนี้เราไปดูครับว่าตัวละครนี้นั้นจะเก่งขนาดไหนครับสำหรับ5ดาวครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับเรามาเริ่มวางกันเลยนะครับพอวางปุ๊บเนี่ยเซอร์เคิลมันเล็กมากเลยเหมือนกับตัวก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวเลยนะครับทุกคนก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้นี่เรามาดูแอนิเมชันของเราของเขาของเราเนี่ยมันจากเรื่องอะไรทุกคนมันมีลูกตาด้วยปีศาจอะไรสักอย่างหนึ่งอะไอ้นั่นปะไอ้ที่มันปีศาจ 2,000 ปีไอ้2แล้วมาเกิดใหม่ปะผมจำไม่ได้นะทุกคนแล้วก็1,600ครับดาเมจอยู่ที่ 8,350 3,000 ครับดาเมจ 22,000 5,000 ครับแอนิเมชันใหม่ดาเมจอยู่ที่ 66,000 ครับระยะจะเป็น50โอเคจะเป็นโคนนะครับทุกคนดูซิเป็นยังไงครับนิเวล175นะครับทุกคนฟึบนี่สายฟ้าแค่เนี้ยแล้วก็ 9,000 ครับดาเมจ 1,131,000 ขั้นสุดท้ายครับ 16,000 ครับดาเมจ 240,000 ระยะ80ครับแอนิเมชั่นใหม่โอเคจะเป็นโคนที่เฟียลิแหลมกว่าเดิมไหมอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคน1ตัวนะครับใช้อยู่ที่ประมาณ 35,000 นะครับผม 35,000 ถ้าบัฟนะครับผมนี่ครับ 250% อยู่ที่ 846,000 ครับ4วินะครับผมทุกคนประมาณนี้แต่ถ้าเป็น 300% ก็จะอยู่ที่นี่เลย9ละ900,000นะครับผม 967,000 นะครับนี่ animation ก็เป็นประมาณนี้และนี่นะผมก็คือตัวละครนี้นะครับในร่างของ5ดาวครับทุกคนเดี๋ยวไปดูครับว่า6ดาวเนี่ยจะเก่งกว่าขนาดนี้เดี๋ยวไปดูครับว่าร่าง6ดาวเนี่ยจะเก่งกว่าร่างนี้ขนาดไหนครับไปดูกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมนะครับอยู่ใน ID ของน้องคนนี้ครับผมขอบคุณมากครับนี่ฮะคนนี้ครับก็อีโวแล้วนะครับเป็นร่าง Future Demon King Unlock นะครับผมทุกคนจะมี Special Ability เป็นท่าสายฟ้านะครับดาเมจนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,400 ครับ5วิจมตีนทีระยะอยู่ที่40ครับแคตตาล็อกนี้มีทั้งหมด6ตัวครับบูสต์ดาเมจ 15% นะครับใช้เงินอยู่ที่600ครับทุกคนอ่ะไปดูกันครับว่าร่าง6ดาวเนี่ยจะแจ่มขนาดไหนแล้วก็มันมีสกิลด้วยไปดูความสามารถของมันดีกว่าครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับเราเริ่มวางเลยนะครับนี่เลยจากเดี๋ยวนะทำไมมันเป็นร่างนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้หรือมันเป็นเหมือนกันโอ้โหอันนี้ถอดเสื้อแล้วทุกคนอ่ะมาดูในเมนชั่นครับก็นี่ฮะดาเมจ 12,000 นะครับ5วิต้องรอดูสกิลมากกว่าผมว่าระยะนี้มันไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่โอเคเฮ้ยมีเบิร์นมาเนี่ยเฮ้ยมีลมข้างๆด้วยเฮ้ยเก็บแอนิเมชั่นดีครั้งแรกครับ 7,500 ครับดาเมจ 167,000 แล้วก็ 11,500 ครับดาเมจอยู่ที่ 684,000 ครับระยะจะเป็น60แอนิเมชั่นใหม่ครับโอเคฟูล AOV นะครับทุกคนFull AOE Full AOE Full AOE ว้าวก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่เนี่ยแล้วก็นี่ครับทุกคนดูไม่ผิดครับ 20,000 ดาเมจ 1,770,000 ครับทุกคนแล้วก็ 90,000 ครับดาเมจอยู่ที่ 4,400,000 แล้วก็นี่ไฮบิดครับ 270,000 ดาเมจจะเป็น 8,550,000 แล้วก็6วิจมตีนาทีระยะ105ครับไฮบิดตีแอโอ้โหเดี๋ยวมึงเวอร์ไปฮัลโหลเดี๋ยวมึงเวอร์ไปอันนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างเวอร์นะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวละครเนี่ยมันเป็นตัวละคร6ดาวแต่ว่าการโจมตีของเขามันตีไวด้วยแถมเร็วด้วยวางได้ตัวเดียวด้วยนะครับขั้นสุดท้ายครับอยู่ที่นี่เลย
กลมๆคือ20ล้านครับทุกคนดาเมจจะเป็น60ล้านครับแล้วก็เป็นบูทไซบูท what the อันนี้คืออะไรไซบูทผมกดเลยนะครับทุกคนตอนนี้ดาเมจนะครับอยู่ที่60ครับกดบัฟปุ๊บ90ครับ30ล้านครับทุกคนโอ้โหบัฟตัวเองนะครับผมโอเคบัฟตัวเองค่อนข้างโหดนะอ่ะนี่ครับถ้าสมมุติว่าเป็นเวล175นะครับอัพตันนะครับบูสต์ 250% ดาเมจจะอยู่ที่1ไม่ใช่1 315ล้านครับ6วิโจมตี1ทีดูการโจมตีของเขาอันนี้เรียกได้ว่าเวอร์นะครับทุกคน1ตัวเนี่ยใช้20ล้านครับต่อ1ตัวเป็นอินฟินิตนะครับถ้าเรทเนี่ยใช้อยู่ประมาณนี่ประมาณ 400,000 โอ้ก็เยอะอยู่ดีนะครับแต่ว่าดาเมจเยอะมากแล้วก็ระยะเนี่ยเวอร์และนี่นะผมก็คือ Future Demon King นะครับตัวละครที่ทุกคนเนี่ยสามารถหา EVO กันได้นะครับทุกคนในตู้ของ Y นะครับหรือว่าไปสุ่มในเรทก็ได้นะครับทุกคนคิดยังไงครับกับตัวละครนี้ดีไม่ดียังไงอย่าลืมที่คอมเมนต์กันไปด้วยในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ